สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมSubhanaka la inma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรายการอุทยานคนดีทางสถานีวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านๆมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการตะฟักกุรการพิจารณานะครับต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างทรงรังสรรค์ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้เรานั้นถึงผู้ที่ทรงสร้างอย่างแท้จริงนะครับเราจะไม่ไปขี้ตูนะครับเราจะไม่ไปเขาเรียกเอาเดชานุภาพเนี่ยนะครับให้กับผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เอาไปให้ซึ่งเป็นเดชานุภาพหรือว่าเป็นการรังสรรค์ของพระองค์เนี่ยนะครับจะไปมอบให้กับผู้อื่นซึ่งผู้อื่นเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีเดชานุภาพที่จะรังสรรค์ที่จะสร้างสรรค์ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าการที่เราตั้งภาคีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการอธรรมต่ออัลลอฮ์ทำไมอ่ะที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกอินนัชชิรกะละซุลมุลอะซีมนะครับที่ลูกมารได้สอนลูกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้หยิบยกเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ายายาบูนัยยาลาตุชริกบิลลาโอลูกรักของพ่อนะลูกจะต้องไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอินนัชชิรกะละซุลมุลอะซีมเพราะว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นการอธรรมอันใหญ่หลวงนะกับอัลลอฮ์ตะอาลาทำไมอ่ะก็เราจะไปขอริสกีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้เราได้องค์เดียวแต่เราก็กลับไปขอต่อสิ่งอื่นเนี่ยถือว่าเป็นการทำเป็นการอธรรมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราเอาความศักดิ์สิทธิ์หรือความมีเดชานุภาพของอัลลอฮ์เนี่ยไปมอบให้กับสิ่งอื่นที่เขาไม่ได้มีสิทธินะครับในการที่จะให้ชีวิตกับใครให้ริสกีกับใครให้ปัจจัยยังชีพกับใครให้ลูกให้ล้านกับใครนะครับให้เงินให้ทองกับใครพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ทรงให้แต่เรากลับไปวอนขอต่อสิ่งที่ให้ไม่ได้นี่แหละเป็นการอาธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการพิจารณานะครับนั้นเพื่อที่จะว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างอะไรเอาไว้บ้างนะแล้วก็การสร้างของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่มีความวิจิตรนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งคนใดบนโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครทำได้เหมือนกับที่พระองค์ทรงทำเอาไว้สร้างเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้คืนสิทธิเนี้ยให้กับอัลลอฮ์องค์เดียวเราจะไม่ไปขี้ตูนะครับว่าของที่ผู้นี้สร้างไม่ได้แต่เรากลับไปมอบหมายให้กับผู้นี้เรากลับไปวอนขอให้กับผู้ที่ไม่ได้สร้างอะไรเลยนะครับผู้ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยและยิ่งไปกว่านั้นในความเป็นจริงก็คือไม่มีความสามารถที่จะทำด้วยนะครับเรากลับไปมอบให้สิ่งต่างๆเหล่านี้โดยที่ไม่ไปขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ว่าพระองค์ทรงให้กับเราได้นะครับแล้วเราก็ไม่ไปขอกับพระองค์เพราะฉะนั้นการที่เราได้ตะฟักกุรนะครับแต่ที่อิหม่ามนะวาวีได้เรียบเรียงเอาไว้นะครับในบทเรียนของท่านในหนังสือของท่านเนี่ยนะครับในเรื่องในหนังสือริยาดุสซอลีฮินของท่านเนี่ยที่เป็นอะไรบาปหนึ่งบทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการตะฟักกุรฟีคอนกิลละการพิจารณาการสังเกตดูนะครับการมองในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรู้จักพระผู้เป็นเจ้านะครับอย่างแท้จริงว่านั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นที่ทำได้อย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนนะครับอีกบทหนึ่งนะที่เป็นเรื่องของมุญาฮัดะนะครับคำว่ามุญาฮัดะเนี่ยนะครับหมายถึงการที่เราเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยเขาอะไรล่ะเขาเสียสละหรือว่าเขาต่อสู้นะครับเพื่อตัวของเขาเองหรือว่าต่อสู้นะครับเพื่อสิ่งอื่นนะครับต่อสู้เพื่อตัวของเขาเอง
นะครับหรือว่าต่อสู้เพื่อสิ่งอื่นนะครับทำนะครับคำว่ามุญาฮาดะห์ก็คือคำว่ายิฮาดนะครับมันแปลว่าการเสียสละแปลว่าการต่อสู้แล้วแต่บริบทของแต่ละอายะนะครับแต่ละอายะแต่ละบริบทที่ได้กล่าวถึงว่ามันอยู่ในเรื่องของอะไรนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรว่ายาฮิดูนะบิอัมวาลิกุมวะอัมฟูซิกุมนะครับฟีซาบิลิลลาห์วะยาฮิดูฟีซาบิลิลลาห์บิอัมวาลิกุมวะอัมฟูซิกุมนะครับมีหลายอายะห์ด้วยกันหลายสำนวนด้วยกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำชับใช้นะครับว่าและพวกท่านทั้งหลายจงต่อสู้นะจงเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยกับชีวิตของพวกท่านทั้งหลายด้วยกับทรัพย์สินของพวกท่านทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามุญาฮาดะห์เหมือนกันแปลว่าการเพียรพยายามในการที่จะทำสิ่งที่ดีหรือการเพียรพยายามในการที่จะละวางต่อสิ่งที่ชั่วก็เรียกว่ามุญาฮาดะห์เหมือนกันนะครับเรียกว่าญิฮาดเหมือนกันอ่ะพี่น้องมาดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในสูรออันอังกะบูตนะครับอายะที่69ว่าวัลละดีนายาฮาดูฟีนาลานะดียันนะฮุมซูบูลนาวะอินนัลลอฮะละมะอันมุฮซินีนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในสูรออันอังกะบูตอายะที่69ว่าและบรรดาผู้ซึ่งที่ยาฮาดูฟีนาเขาได้เสียสละในเรื่องของเรานะครับเสียสละในเรื่องของเราก็เสียสละในการที่จะทำการตออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺตะอาลาภาคเพียรในการที่จะทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้นะครับแล้วก็ภาคเพียรในสิ่งที่จะละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับละนะดียันนะฮุมซูบูลานาอัลลอฮ์ก็บอกว่าแน่นอนนะแน่นอนเรานั้นจะให้ทางนำกับพวกเขาเหล่านั้นให้อยู่ในแนวทางของเรานะครับใครที่ต่อสู้ใครที่ภาคเพียรนะครับในการที่จะทำความดีตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำชับใช้นะครับในทุกเรื่องเลยที่เป็นความดีเนี่ยนะครับแต่ทำด้วยกับอะไรเสียสละทำด้วยกับความตั้งใจเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะให้ฮิดายะห์นะครับและในขณะเดียวกันนะครับตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยทิ้งนะจากละทิ้งละวางจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็เรียกว่าเป็นการยิฮาดเหมือนกันนะครับเสียสละภาคเพียรพยายามในการจะทำในสิ่งที่ในการที่จะละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาก็เรียกว่ายิฮาดเหมือนกันนะครับอันนี้แน่นอนเลยอัลลอฮฺทรงสัญญาว่าละนะดียันนะฮุมเราจะให้ฮีดายะกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับซูบูลานานะครับให้เขาได้อยู่ในแนวทางของเรานะครับว่าอินนัลลอฮะละมาอันมุฮซินีนและแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่จะอยู่กับบรรดาผู้ที่อะไรมีความมีคุณธรรมมีคุณงามความดีนะครับอ้าวอันนี้เป็นอายะห์หนึ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับว่าการภาคเพียรของเรานะครับความเพียรพยายามของเราต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือการที่เราจะได้ฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นอายะห์หนึ่งนะที่อิหม่ามนะวะวีเนี่ยนะครับได้หยิบยกขึ้นมาในเรื่องของการต่อสู้การภาคเพียรพยายามในการทำงานนะครับศาสนานะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติตัวให้อยู่ในคันลองของศาสนานะครับของอิสลามอัลลอฮฺก็จะให้เรานั้นอยู่ในแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่ายิฮาดนะครับอ้าวอีกอายะห์หนึ่งนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะบูดรับบะกะฮัตตายะตีกะยะตีกัลยากีนนะครับฮัตตายะตีกัลยากีนนะครับอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าวะบูดรับบะกะมุฮัมมัดเจ้าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายะตีกัลยากีนนะครับอันนี้อยู่ในสุรษอัลฮิจอายะที่99นะว่าให้เจ้านั้นมุฮัมมัดอันนี้เป็นคิตอบนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามูฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของทะของเจ้าพระผู้อภิบาลของเจ้าก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาฮัตตายะตียะกันยากินจนกว่าความมั่นใจเนี่ยจะมาถึงเจ้านะครับความมั่นใจในที่นี้บรรดานักวิชาการนะครับตัฟซีรก็ได้อธิบายว่าหมายถึงอะไรฮัตตายะตียะกันยากินเนี่ยนะครับจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นแปลว่าอะไรอ่ะนะครับคำว่ายากีนเนี่ยแปลว่าความมั่นใจนะครับความมั่นใจแต่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่ามันหมายถึงความตายให้เราเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นะครับอันนี้เป็นอีกอายะหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรอัลลอฮฺจะให้อิบาดะห์นั่นแปลว่าให้เราเนี่ยมีการมูญาฮะดะห์นะครับเพราะว่าการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะครับมันต้องบวกแล้วก็ผสมนะครับกับการอะไรการเสียสละนะครับการตั้งใจที่จะทำด้วยนะครับอันนี้อยู่ภายใต้ของคำว่ามุญาฮาดะห์เหมือนกันไออิบาดะห์เนี่ยเพราะเราต้องต่อสู้คำว่ายิฮาดผมเรียนกับพี่น้องนะครับตั้งแต่ตอนต้นแล้วมันหมายถึงการต่อสู้นะครับการเสียสละแล้วก็การต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราจะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเราก็ต้องอะไรเราก็ต้องญิฮาดเราก็ต้องต่อสู้นะครับเช่นอากาศหนาวๆอย่างนี้นะครับเราต้องตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮีมาถึงเวลาเราต้องต่อสู้มั้ยต้องต่อสู้นะครับถ้าหากว่าเรายอมแพ้เนี่ยนะหากว่าเรายอมแพ้นะครับเราบอกหนาวโอ้ไม่ไหวหรอกวันนี้นะหนาวลุกขึ้นไม่ไหวนะครับไม่ไหวก็ทำไม่ได้เนี่ยนั่นเราอะไรเราไม่มีความไม่มีการยิฮาดเลยพี่น้องครับมีหะดีษบทหนึ่งนะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในขณะที่กลับจากสงครามนะครับซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการหะดีษเนี่ยนะครับก็มองนะครับว่าเป็นหะดีษที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของฮุกมฮาลาลฮารอมนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยรู้นะครับว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่บงการนะครับที่เราจะต้องต่อสู้กับอะไรหัวใจของเรากับนับสู่ของเรานะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ว่าระยะนามินยิฮาดิลอัสกอรอิลายิฮาดิลอักบัรนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหลังจากกลับจากสงครามหลังจากกลับจากสมรภูมิรบแล้วเนี่ยนะรอซูลก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าเนี่ยวันนี้พวกเรากลับมาจากยิฮาดิลอัสกอรนะอิลายิฮาดิลอักอิลายิฮาดิลอักบัรเราเนี่ยกลับมาจากยิฮาดนะเล็กๆนะการต่อสู้การเสียสละแค่เพียงอัสกอรเล็กๆนะครับเล็กที่สุดอิลายิฮาดิลอักบัรแต่ว่าเราจะต้องกลับมาสู่สมรภูมินะสู่การยิฮาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับซอฮาบะห์ได้ฟังก็งงนะว่าโอ้นี่กลับจากสมรภูมิรบมาเนี่ยนะแต่รอซูลเรียกว่าเป็นยิฮาดนะเพราะการออกรบจะถือว่าเป็นการยิฮาดพี่น้องครับนะผมเรียนกับพี่น้องแล้วนะว่าการออกรบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยิฮาดแปลว่ายิฮาดมันแปลว่าเสียสละเสียชีวิตนะเสียสละชีวิตเสียสละทรัพย์สินเสียสละความสุขส่วนตัวต้องเสียหมดเลยนะครับเวลาเราจะออกไปทำงานศาสนาปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับงั้นเพราะในหะดีษบทนี้เนี่ยนะรอซูลก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าพวกเราเนี่ยกลับมาจากยิฮาดที่เล็กๆนะแต่ว่ากำลังจะไปสู่ยิฮาดที่ใหญ่ๆกลับจากยิฮาดเล็กจะไปสู่ยิฮาดที่ใหญ่ๆซอฮาบะห์ก็สงสัยว่ารอซูลเราเพิ่งจะกลับจากรบนะเพิ่งจะกลับจากรบเนี่ยมีอีกหรือสงครามที่มันใหญ่กว่าการที่เราจะไปถือหอกถือตวนนะครับถือหอกถือดาบออกไปเนี่ยนะครับในการที่จะไปรบเนี่ยมีใหญ่กว่านี้เหรอนะครับถามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลพูดอย่างนี้นะครับรอซูลก็บอกว่ายิฮาดอัสกอรนี่แหละที่เรารบมาเนี่ยเรียกว่ายิฮาดเล็กๆเท่านั้นแต่ว่ายิฮาดอักบัร
ญิฮัดใหญ่ก็คืออะไรอาลานะวาฮียะญิฮัดอะไรญิฮัดุนนัฟส์สมรภูมิรบที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องต่อสู้กับมันก็คือนัฟซูของเรานะครับเราต้องสู้กับนัฟซูของเราถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้นะกับนัฟซูของเราได้รบกับนัฟซูของเราแพ้นัฟซูเนี่ยเราแพ้ตัวเราเองเนี่ยเราจะไปสู้กับใครเนี่ยไม่มีทางที่จะสู้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับบอกว่าวุดรบบะกะมุฮัมมัดจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลานะฮัตตายะติยะกันยะกีนจนกว่าความตายเนี่ยจะมาถึงก็แปลว่าอะไรอัลลอฮฺใช้ให้นบีเนี่ยเสียสละในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับเรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับอันนี้ให้เราเสียสละในการที่เราจะทำอิบาดะห์อีกอายะห์นึงนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเอาไว้ในซูเราะห์อัลมุซัมมิลอายะห์ที่8นะครับวัสกุริสมารับบิกะวะตะบัตตันอิไลฮิตะบตีลานะครับอันนี้ก็ใช้นบีมุฮัมมัดแหละนะครับมุฮัมมัดเจ้าจงรำลึกนึกถึงพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้านะครับแล้วก็อะไรวะตะบัตตันอิไลฮินะครับตาบตีลาก็คือให้เจ้านั้นอะไรตัดนะครับตัดขาดนะครับจากสิ่งที่อะไรล่ะตาบัตตันเนี่ยนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับละวางสิ่งอื่นๆเพื่อที่จะไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้อีกอายะห์นึงพี่น้องครับ2อายะห์แล้วนะที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องที่อัลลอฮฺเนี่ยคิดตอบใช้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้อายะนี้เนี่ยครับวะวุฒรบประกาศใช้นบีมุฮัมมัดอิบาดะห์จนกว่าความตายจะมาถึงอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าคำสั่งนี้เนี่ยนะครับถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงอย่างเดียวแล้วก็พวกเราไม่ต้องปราบนะครับอันนี้นะครับกฎของการตัฟซีรก็คือนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยได้บอกว่าคิตอบุลลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิตอบุลลิอุมมะติฮิคำสั่งไหนก็แล้วแต่ที่เป็นคำสั่งใช้ที่มุ่งไปที่นบีอันนั้นไม่ได้หมายความว่าใช้นบีอย่างเดียวแต่มันหมายรวมถึงเราในฐานะที่เราเป็นประชาชาติเราเป็นประสบนิกรของนบีด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้ใช้อัลเลาะห์ใช้ให้นบีรำลึกนึกถึงพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ไม่ได้แปลว่าให้เราเนี่ยนะครับให้เราอะไรให้เราเนี่ยให้นบีรำลึกนึกถึงอย่างเดียวแต่เราไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่นะครับเราด้วยนะครับคีตอบเนี่ยถึงพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในอายะที่8ของซูเราะห์อัลมุซัมมินเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ตลอดเวลานะครับอีกอายะหนึ่งนะครับอยู่ในซูเราะห์อัซซันซาลานะครับหรือซูเราะห์อัซซินซานเนี่ยนะครับที่พูดถึงสภาพการของวันกิยามะห์เนี่ยนะครับในตอนท้ายของซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าฟะมายะมันมิสกอลละดัรตินคอยรอยยะรอนะใครก็ตามที่ทำความดีเอาไว้แค่เพียงเท่าธุลีเดียวนิดเดียวเนี่ยนะครับจากความดีเนี่ยยะรอฮูเขาก็จะได้เห็นมันนะครับหรืออีกอายะห์นึงบอกมายะมันมิสกอลละดัรตินนะชัดรอยยะรอถ้าใครทำความชั่วเอาไว้แค่เพียงนิดเดียวก็จะได้เห็นมันอันนี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพียงเล็กน้อยอัลลอฮ์ก็จะเก็บเอามานะครับตรวจสอบแล้วก็พิจารณาแล้วก็ตอบแทนความชั่วแค่เพียงเล็กน้อยก็อย่าคิดว่าอัลลอฮ์มองไม่เห็นนะครับแม้เท่าธุลีเดียวนิดเดียวเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็เห็นแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะตรวจสอบแล้วก็จะเอามาอะไรตอบแทนนะครับพิพากษาแล้วก็ตอบแทนให้นะครับอ้าวอายะห์นี้เนี่ยนะครับถามว่าที่อิหม่ามนะวะวีได้เอามาเป็นหลักฐานเนี่ยถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องของญิฮาดเกี่ยวกับอะไรของมุญาฮะดะก็ให้เราเพียรพยายามไงนะครับว่าเพราะว่าในอายะห์นี้ตามความหมายตรงๆแล้วก็คือท่านอิหม่ามนะวะวีบอกว่าใครที่ทำความดีไว้แค่เพียงเท่าธุลีเดียวเขาก็จะได้เห็นเพราะฉะนั้นนิดเดียวยังเห็นเลยนะครับอายะห์นี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มาอะไรให้เราเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะเสียสละทำเรื่องดีๆต่างๆที่มันยิ่งใหญ่นะครับให้มันมากขึ้นเพราะเราก็จะได้เห็น
ความดีอันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อิหม่ามนะวีได้ยกขึ้นมานะครับว่าดีนิดเดียวเนี่ยยังเห็นไม่นั้นไม่ใช่เราทำนิดเดียวเพื่อให้เห็นนิดเดียวเปล่าให้ทำเยอะๆให้เรามีการเสียสละในการทำคุณงามความดีเนี่ยนะครับให้เยอะๆเพื่อถึงวันที่อัลลอฮ์ทรงพิพากษาเราก็จะได้เห็นผลงานของเราอย่างมากมายนะครับพี่น้องครับวันนี้รายการอุทยานคนดีก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราคงได้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม